ต้องลงลึกแค่ไหนครับแปดเกือบแตะอกครับเกือบแตะใช่แล้วก็เกรงค้างเกรงกล้ามเนื้ออกค้างไว้แล้วค่อยดันขึ้นใช่ทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันฉีกออกแบบมันบีบเข้ามาได้ลึกนี่คือบีบก่อนเดี๋ยวดูนะจังหวะยืดออกไปยืดยืดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะฉีกออกทุกคนใช่อกบนเน้นๆใช่ครับยืดไปฮึบบีบ15ได้ไป15นะพี่9มาป่ะ2วิไม่ถึงไอ้โทนี่คือไม่ต้องเล่นหนักเลยนี่เล่นจริงวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มอีกป่ะพอแล้วเหนื่อยหมดแล้วครับพี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับฮัทอีกแล้วและนี่ใครองค์ใครเนี่ย ต้องบอกกันเลยว่าอันนี้ไม่ใช่คอปนะครับผมก็จะเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของผมอีกแล้วนะฮะชื่อว่าโทนี่นะครับผมซึ่งโทนี่เนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ที่สายนายแบบนั่นเองครับจะไม่ใช่สายเพาะกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนคนที่อยากจะมีหุ่นแบบนายแบบมารู้จักว่าวิธีสร้างหุ่นแบบนายแบบเนี่ยต้องทำยังไงต้องเล่นยังไงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอให้โทนี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าได้ครับผมสวัสดีครับโทนี่นะครับปัจจุบันอายุ24ปีครับเคยประกวดในส่วนของเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2022มาก่อนครับก็ประมาณปี2ปีก่อนเนาะได้เข้าท็อป30ครับผมแล้วก็มีการเคยถ่าย MV เพลงอะไรต่างๆก็มี 2-3 MV ครับอะไรบ้างครับเพลงเหรอครับพี่เพลงสู้ความเหงาบ่ได้ครับใช่โซนไรเอ็ดอีสานอ๋อเหรอโอเคก็คือมาจากอีสานแหละทำไมถึงไม่ไปเพาะกายครับผมถามจริงผมจะชอบเหมือนสไตล์สายนายแบบมากกว่าเวลาที่ใส่เสื้อผ้ามันจะได้แบบไม่ตัวใหญ่เกินเนาะอันนี้ก็คือเหมือนแบบความชอบส่วนบุคคลแล้วกันใช่ครับก็ประมาณไซส์ L XL ก็กำลังหลวม 1L ก็พอดีตัวอะไรอย่างงี้ก็จะได้หาเสื้อผ้าง่ายแต่ใน IG มึงไม่ใส่เสื้อเลยนะครับอันนั้นเป็นปกติครับทีเนี้ยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูว่าวิธีสร้างหุ่นแบบนายแบบอย่างเงี้ยทำยังไงแต่ต้องขอบอกกันนะครับอย่างนึงก็คือโทนี่เนี่ยสายธรรมชาตินะครับวันแรกเลยผมถามเลยรู้จักยาไหมไม่ไม่รู้จักไหนตีตูดนี่เจ็บจริงไหมแหละไม่มีไม่มีครับพี่ อันนี้คือไม่รู้จักจริงๆนะก็บอกว่าเลยเป็นสายธรรมชาตินะคุณแบบนี้คือได้มาจากธรรมชาติล้วนๆมีการซ้อมนะครับมีการกินที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เทคนิคต่างๆวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกกับโทนี่นะครับในสไตล์นายแบบนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวให้โทนี่แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะมีหุ่นนายแบบเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างได้ครับพี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าในส่วนของหุ่นนายแบบครับกล้ามเนื้อที่ควรจะโฟกัสก็คือจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อหลังของเราซึ่งสำคัญเลยจริงๆก็คือจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้ออกแต่ถ้าเราเล่นอกมากเกินไปทำให้กล้ามเนื้ออกมันพัฒนามากกว่ากล้ามเนื้อหลังมันก็จะทำให้โพสเจอร์ของเราเสียได้ก็คือไหล่ห่อหลังคอมนั่นเองกล้ามเนื้อหลังก็เลยมามีบทบาทสำคัญในส่วนของทำให้หนึ่งเราไม่เสียโพสเจอร์เวลาที่เราฝึกอย่างกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรามาใช่แล้วก็จะฝึกควบคู่กันไปแต่เราจะให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อหน้าอกมากกว่าโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้ออกบนของเราก็คือมุมประมาณพาร์ตตรงนี้ใช่ซึ่งจะเฉียงขึ้นมาอย่างนี้เวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอครับมันจะทำให้อกของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอกกว้างมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมสำคัญเลยสไตล์ในแบบควรที่จะฝึกในส่วนของกล้ามเนื้ออกเฉพาะอกบนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจะต้องเล่นท่าอะไรบ้างได้ครับผมเดี๋ยวท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยบาร์เบลอินคลายเพสนะครับก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้ออกด้านบนของเราใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องเลือกเป็นบาร์เบลเป็นทรีเวทไม่เลือกดัมเบลไม่เลือกแบบแมชชีนไม่เลือกสมิธอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุผลของมันครับพี่ฮัทเพราะว่าอะไรในส่วนของตัวทรีเวทบาร์เบลตัวนี้หนึ่งเราจะสามารถที่จะออกแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกโดยเฉพาะอกบนของเราได้เต็มที่แล้วก็จะทำให้พวกคอบอดี้ของเราแกนกลางลำตัวของเราจะทำงานควบคู่ไปด้วยทำให้เราสามารถที่จะฝึกหนักขึ้นหรือว่าโอเวอร์โหลดกล้ามเนื้อของเราก็จะพัฒนาต่อขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราฝึกแมชชีนอย่างเดียวแน่นอนคอบอดี้ของเราทำงานน้อยกว่าใช่ครับก็คือการที่เราใช้ฟรีเวทเนี่ยนะครับมันคือการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรับแรงกดดันเนี่ยได้สูงที่สุดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไปใช้แมชชีนเนี่ยบางทีมันจะมีตัวเซฟอย่างอื่นนะดับมุมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาใช้เป็นฟรีเวทเนี่ยมาใช้ประสิทธิภาพร่างกายสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นมันก็กระตุ้นร่างกายได้ดีมากๆใช่ครับพี่อยากรู้ว่าต้องเล่นท่านี้กี่ครั้งและกี่เซตพูดก่อนนะว่าคนที่มีประสบการณ์หรือว่าออกกำลังกายมาสักระยะหนึ่งก็สามารถที่จะฝึกเป็น10ถึง12เซตได้แต่ถ้ามือใหม่ครับอยากเริ่มที่จะออกกำลังกายก็แนะนำประมาณ12ถึง15ครั้งก่อนเดี๋ยวนะ10ถึง12เซตเลยครับเฮ้ย10ถึง12ครั้งครับพี่ตุยไม่ต้องเล่นท่าอื่นแล้ว10ถึง12เซตยังไงดีครับอันนี้4เซต10ถึง12ครั้งอ๋อโอเค4เซต10ถึง12ครั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของวอร์มกันก่อนเลยนะครับวอร์มเป็นบาร์เป่าก่อนเลยใช่ครับบาร์เป่าทำไมเราต้องวอร์มปอดเพื่อที่จะ1โฟกัสกระตุ้นในส่วนของพวกกล้ามเนื้อของเราที่ต้องการจะฝึกพวกข้อต่อต่างๆอย่างหัวไหล่หรือว่าข้อมืออะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับแรงกับแรงกดดันหรือว่าน้ำหนักของเราที่ต้องการจะฝึกใช่มันก็จะลดการบาดเจ็บต่างๆได้กล้ามเนื้ออกของเรานะครับเชื่อหายใจเข้าแพ็กสะบักบล็อกสะบักไว้นะครับ
ปึ๊บดันขึ้นแล้ววาดออกมาข้อมือนะมาอยู่อย่างนี้นะครับพยายามข้อมือล็อกให้ตรงกำให้แน่นเชิดอกเกรงอกไว้ต้านลงมายืดลงไปค้างและดันเพชรขึ้นเกรงยืด2 10ครั้งครับยืดแบบตรงนี้นะทุกคนที่พี่เน้น6ทำไมหัวนมชมพูจังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่สุดสปอนเซอร์เข้าแล้วเนี่ยกูเป็นคอนเทนต์เลยหัวนมชมพูทำไงว่าหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันนะเป็นความลับจากสวรรค์ครับโอเคครับวอร์มกี่ทีครับ10ครั้งครับช้าๆไม่ต้องรีบฟิลไปที่กล้ามเนื้ออกก่อนใช่ไป2ยืดไป3ได้คอนโทรลยืดและบีบด้าน5 7ดียืดต้องลงลึกแค่ไหนครับ8เกือบแตะอกครับเกือบแตะใช่แล้วก็เก่งค้างเก่งกล้ามเนื้ออกค้างไว้แล้วค่อยดันขึ้นใช่ใช่ฟิลไปที่อกและดันโอเคโอเคอันนี้ใส่1แผ่นก่อนอันนี้เกือบจะเซตจริงแล้วครับพี่ยังไม่เริ่มน้ำนะ4เซตเราเน้นเป็นเซตคุณภาพอันนี้คือยังวอร์มอยู่ยังครับยังวอร์มอยู่นี่มันคงเหมือนเดิมนะครับเชิดอกบิดสะบักไว้นะครับเก่งอกขึ้นหายใจเข้าและอึ๊บโอเคนิ่งกดไหล่ยืดออกมาเหมือนเดิมเลยค้างและค่อยดันขึ้น1ยืดปะ2ลงเดิมเลยใช่ค้างและดันเยี่ยมครับยืดปะใช่นิ่งยืดปะและดัน5 2 1และปะ10โอเคพอก็จะเห็นได้เลยว่าสไตล์ในแบบเขาจะมีเทมโปที่แตกต่างจากนักพากายเนาะเขาจะมีจังหวะแบบดัน1ค้าง1นะใช่เราต้องการที่จะทำให้มันครบฟังก์ชันของกล้ามเนื้อทั้งยืดด้วยต้านแล้วก็หดเกร็งครับพี่ทั้ง3จังหวะถามฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อเลยเราจะไม่ปล่อยให้ฟังก์ชันไหนฟังก์ชันหนึ่งแบบไม่ได้ทำงานจะมีการเกร็งการยืดแล้วก็การต้านไว้ด้วยทั้ง3จังหวะเลยทั้ง3จังหวะเนี่ยจะกล้ามเนื้อมันจะแข็งตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครแบบที่เล่นเวทอยู่นะแล้วสมมติว่าคนเราเนี่ยเวลามันเกร็งมันจะโฟกัสที่จังหวะที่กล้ามเนื้อมันหดตัวอย่างเดียวแต่ลองสังเกตดูดีเวลาที่คุณต้านอ่ะคุณเกร็งหรือเปล่าหรือเวลาที่คุณยืดสุดเนี่ยคุณได้เกร็งมันอยู่หรือเปล่าใช่อะไรเงี้ยนะต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลานะครับมาเซตแรกนะครับ12ครั้งครับ2เกร็งต้านค้างแล้วอึ๊บ19มาเสร็จต่อพี่มา1โอเคครับเวลาที่เราเสร็จนะครับเราก็จะมีการสควีซหรือว่าเกร็งค้างกล้ามเนื้อด้วยฮึบเกร็งค้างไว้เลย30วิครับพี่เพื่อที่จะให้1เลือดของเหลวเข้าไปสะสมในกล้ามเนื้อของเราเหนื่อยเนี่ยจ้า30วิค้างไว้เลยนะเขาจับเลยแล้วมันจะทำให้เวลาที่เราไปเล่นท่าต่อไปอ่ะโฟกัสได้ดีขึ้นผิวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นใช่โหคือไม่ต้องเล่นหนักเลยนี่เล่นจริงวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มอีกป่ะพอแล้วเหมือนหมดแล้วครับพี่พอแล้วโกหกแล้วไม่ใช่แบบเล่นวันอื่นนะแล้วมึงใส่30โลนะถ้าใครรู้ผมแบบไม่ได้หนักมากก็จะเป็นสควีซเก่งค้างใช่แล้วก็คอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ดักใช่ไหมใช่อย่าโกหกนะคนดูอยู่นะไม่ใช่แค่นี้จริงดิจริงดิอันนี้คือแบบทุกคนต้องบอกก่อนนะอันนี้15 กิโล 30รวมบาร์ก็ให้อีก20 50โลน้ำหนักตัว87เออแล้วผมไปเล่นไงคอปแบบไอ้คอปให้ผมเล่น100โลไม่เป็นไรลองดูก่อนเฮ้ยเราเปิดหมดอันนี้คือแบบเราไม่ได้เตรียมมันนะแต่ว่าอยากจะให้แบบเราสอนจริงๆเลยเหมือนเราคือแบบที่คือลูกค้าเราคนนึงเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะเป็นฟิลอีกฟิลนึงก็ได้อ่าใช่เก่ง6วัตต์เพอร์เฟคเก่งต้านลงยืดค้างแล้วปะฮึบ5 7ปะ8ยืดปะฮึบ1เออไปยืดเกร็งฮึบโอเคว้าสควีซพี่30วิใช่เกร็งอกบนของเนี้ยนะครับเออต้องเกร็งอกบนนะใช่ๆอกบนเลยเน้นๆโหป่ะ10วิผ่านต้องบอกเลยว่าไม่เคยใช้เทคนิคนี้นะทุกคนจะเห็นว่าแบบที่ผ่านมาผมเนี่ยไม่เคยสอนใช้เทคนิคนี้เลยนะครับหรือก็ว่าไม่มีใครสอนเทคนิคนี้งาของเหลวต่างๆในร่างกายเราก็จะไปสะสมอยู่ที่กล้ามเนื้อของเราและ10วิสุดท้ายพี่นิดเดียวเก่งค้างไว้เลยโอเคครับใช่3 โหนี่มา9จะสควีซเก่งค้างก่อนอันนี้เซต2ใช่ครับ
4เซตนะทุกคน4เซตครับพี่ใช้ได้ใช้ได้แต่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยเลยมันไม่ได้หนักแต่มันล้าใจ1ยืดป่ะ2ได้ป่ะ6เก่งต้านลงต้านลงค้างและดัน7 1ยืดฮึบโอเคโอ้ตายค้างเลยพี่30วิใช่ขออนุญาตนะครับโอเคปกติแบบเวลาลูกค้าแบบอยากจะมีนายแบบก็ให้ใช้เทคนิคพวกนี้ได้ปะแล้วแต่คนครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไปครับพี่20วิแต่ของพี่ฮาร์ทต้องใส่สุดอยู่แล้วโดยแบบโปรแกรมของผมที่แบบเล่นเองแบบใส่สุดประมาณนี้อยู่แล้วแต่ก็ถ้าใครต้องการที่จะบิ้วกล้ามก็จะต้องดูพื้นฐานแต่ละคนก่อนว่ามีพื้นฐานการฝึกมายังไงบ้างใช่ครับที่เราคุยกันอะนะตอนสัมภาษณ์อะคือโทนี่เคยน้ำหนักขึ้นไปเท่าไหร่นะบัคขึ้นไปเท่าไหร่นะสูงสุดเหรอ90ครับพี่แล้วก็ตอนหุ่นแบบประกวดอะตอนที่แบบนายบงนายแบบเนี้ยจะเหลือประมาณ84-85โอ้โหคุณลดมันนิดเดียวเองนะใช่ครับอ๋อเพราะตัวสูงเท่าไหร่นะ185ครับโอ้โหโคตรสูงอะตัวโคตรใหญ่อะกินเยอะครับพี่มึงอายุ24จริงดิเจ็ดมาแปดจะสังเกตดูนะครับอกบนของเราก็จะฟูขึ้นมาใช่อึ๊บยังโทนี่ยังใช่ไหมพี่ยังเก่งอย่าโกงอย่าโกงมันดูมือคนสอนมึงอย่าโกงโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาเทรนแบบสไตล์ในแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเทรนกับเราได้ที่ Fit Design Plan นะครับทางเราเองเนี่ยก็จะมีการทดลองเทรน1ครั้งฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเทรนกับโทนี่สไตล์ในแบบนะครับดูแค่5เดียวเนี่ยถูกใจพาเข้ามาเลยครับป่ะชึบ1ยืดป่ะ2ป่ะ3ดียืดเร่งและเพสมาเยี่ยมครับฮึบเท่าไหร่แล้วพี่8โอเคฮึบ2 1อึ๊บได้อีกโทนี่โอเคไป15ได้ครับพี่ถ้าไปต่อได้ดี13อึ๊บโอเคเฮ้ยกูหมายว่าไอ้12เนี่ยกูได้แต่หมายว่าให้13หรือ14มึงทำไมต้อง15ผม10พอพี่ผม10พอตามอายุไม่เข้าใจเลยทำไมแบบพอเลย12แล้วต้อง15เลยอะไรเงี้ยมันเลขไม่ได้พี่มันหยุดไม่ได้ไงต้องไปต่อมันไม่มงคลเราต้องอิงตามเลขมงคลด้วยไงสายมูอ๋อสายมูมาอยู่กับก้ามแล้วตอนนี้โอเคครับพี่อีกเซตเดียวเฮ้ยทุกคนแนะนำเลยว่าเราไปใช้ดูไม่จำเป็นต้องเล่นหนักมากนะครับหนักประมาณนึงแหละให้เล่นแบบ12ถึง15ครั้งได้แล้วก็ลองสควีซดูโอเคเริ่มหมดเก่งและอึ๊บ3อึ๊บ7โอ้ยไปโอ้ยอุ้ยป่ะ1ยืดและฮึบ2 5ยืดป่ะ6 8ยืดมาฮึบ9ต้าน2ครั้งสุดท้าย4 2 1ป่ะฮึบโอเคเหี้ยสควีซสควีซพี่30โอเคเก่งมาผู้หญิงใช้เทคนิคนี้ได้ปะก็ส่วนน้อยอ่ะที่จะเน้นเล่นอกบนแต่ก็เล่นนะเพราะว่าอะไรเวลาที่ผู้หญิงต้องเข้าใจก่อนเนาะถ้าแบบไม่มีอกบนมันก็จะดูแบบผอมไปเลยแต่ถ้ามีอกบนก็จะเป็นผู้หญิงที่เฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปพี่10 วิอันนี้จบแล้วท่าแรกใช่เป็นไงบ้างครับพี่ท่าแรกรู้สึกเปิดโลกว่ะเอาแบบตรงๆนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าสไตล์ในการสอนของพี่ตั้งแต่แบบหลายปีที่แล้วเนาะ
เราก็จะมีการเล่นอย่างนึงเทคนิคคือต่างๆที่เราเห็นเข้ามาคือแค่ดรอปเซตมากสุดก็คอสเลฟซูเปอร์เซตใช่ไหมแต่พี่จะไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็โทนี่ก็มาสอนเทคนิคใหม่เนาะก็คือการบัดเอาเลือดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวจะหาสับไปอีกทีนึงเขาเรียกว่าเอาเลือดเข้าไปคลั่งอีกทีนึงเพื่อทำให้กล้ามเนื้อมันล้าที่สุดใช่ครับมันรู้สึกแบบฟิลแบบสมมติเราจะเล่น100โลอ่ะความล้ามันใกล้เคียงกันเลยแต่มันจะแสบกว่าใช่มันจะแสบนะทุกคนลองไปใช้ดูแต่พี่ว่าฟิลกู๊ดดีพรุ่งนี้ป่ะพี่ปวดรอดูโอเคตัว Machine Impact Press นะครับก็จะมาเน้นในส่วนของการเก็บดีเทลในส่วนของอกบนและให้มันดูเต็มมากยิ่งขึ้นบางทีจังหวะที่เราฝึกใช้ตัวบาร์เบลอ่ะเราอาจจะแบบบีบสุดได้ไม่เยอะเท่ากับตัว Machine มันค่อนข้างที่จะบีบได้สุดแล้วก็มาเก็บในส่วนของมุมด้านบนให้มันดูเต็มดูมีมิติมากยิ่งขึ้นใช่ครับอันนี้เหรอครับที่มาของคำว่ากล้าม Machineก็มีส่วนครับเพราะว่าส่วนมากก็จะมาเก็บดีเทลอะไรอย่างนี้ไงคนก็จะเห็นเล่นเฉพาะแค่เล่นกับแมชชีนไม่ก็เห็นเล่นกับฟรีเวทอะไรอย่างนี้ก็จะโดนแซวว่าเออกล้ามแมชชีนอะไรอย่างนี้คือคุยกันนั่นแหละคือเขาบอกว่าเนี่ยกล้ามแมชชีนพี่ก็เลยแบบกล้ามแมชชีนเลยวะคือมันเนี่ยสร้างกล้ามเนี้ยด้วยเครื่องแมชชีนทั้งหมดฟรีเวทเนี่ยไม่ค่อยเล่นแต่สำหรับพี่ไม่ว่าจะเป็นฟรีเวทหรือจะเป็นแมชชีนเนี่ยผลลัพธ์ถ้ามันได้มันโอเคแล้วจะไปที่ผลลัพธ์กูไม่สนใจว่าต้องเล่นเครื่องอะไรจะแมชชีนล้วนแต่ได้กล้ามนี้ก็เอาโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับใช่อันนี้วอร์มดูก่อนเนาะใช่ครับพี่เราลองแบบปรับฟิลปรับมุมกล้ามเนื้อให้มันเข้าอันนี้ก่อนใช่อกบนนะครับก็จะเป็นการฟังก์ชันนะครับการข้อศอกต่ำกว่าหัวไหล่เปิดข้อศอกออกเชิดอกขึ้นบีบสะบัก3 2ฮึบโอเคนะครับสำคัญเลยก็คือจะบีบสุดศอกเราไม่งออย่างนี้แต่ว่าไม่ล็อกศอกนะครับพี่ยืดออกบีบแขนเหยียบตรงไม่ล็อกศอกนะฝึกสควีซไปที่กล้ามเนื้อของอกบนของเราเลยต้านลงช้าเก่งยืดไปถ้าทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันฉีกออกแบบมันบีบเข้ามาได้ลึกนี่คือบีบก่อนเดี๋ยวดูนะจังหวะยืดออกไปยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะฉีกออกทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยโหอยากให้ทุกคนแบบได้มีแบบมาเหมือนมือออกมาจากเนี่ยแล้วก็มาสัมผัสตรงเนี้ยออกมาจากจอเลย6ฟิวอกบนนะครับยืดไปบีบสุดเก่งต้านลงมาเราก็จะเริ่มรู้สึกล้าฟิวก่อนนะครับพี่10ถึง12ครั้งอันนี้มีเทมโปยังไงบ้างครับใช่จังหวะลงเก่งครั้งเหมือนเดิมบีบสุดเมื่อกี้มึงไม่ทำเลยนะอ้าวเหรอครับโอเคเอาใหม่ยังวอร์มอยู่ใช่ไหมโอเคยังวอร์มอยู่ยังไม่เอาจริงเริ่มล้าทุกทีใช่ท่าที่2เราจะเริ่มล้าแล้วล้ามาจากท่าแรกเพราะว่าท่าแรกเราก็ใส่สุดแรงไม่กล้าใส่ลูก10เลยรู้สึกล้าอยู่นะตอนแรกลองดูแล้วแต่ได้หมดเอาลูก10ครับพี่ผมไม่รู้ว่ามึงจะเล่นเท่าไหร่วันนี้คนดู 300,000 ล้านคนดูคลิปมึงอยู่ตอนนี้โอเคก็จะรู้นะว่าโทนี่เล่นเบาไม่ได้หนักเลยอ๋อเหรอใช่โอเคแต่ถ้าเวลาใครมาเทรนก็จะใกล้เคียงก็จะมีหนักบ้างของผมอ่ะจะมีหนักบ้างมีเบาบ้างแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนากล้ามเนื้อบางวันก็จะมีสเตรนท์ด้วยบางวันก็จะเป็นอินดูแรนซ์ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้คือแล้วแต่โปรแกรมหรือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่โปรแกรมครับใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮเปอร์โทรฟีก็คือพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้ออกบนของเรายืดค้างและสควีซ2โหโทษนะครับทุกคนไม่เห็นเลยมาบฮึบพี่แรงมาเลยอ่ะเออใช่ไหมบอกแล้วมึงอย่าถอดเสื้อมาตาลงช้าโอเคท่านี้นะครับเราจะเล่นครบ4เซตแล้วเราค่อยดรอปน้ำหนักลงใช่เล่นให้ครบก่อนเซตสุดท้ายค่อยดรอปน้ำหนักลงโอเคมีเทคนิคว่ะใช่ต้องมีบ้าง1บีบสุดดีป่ะฮึบเน้นอกบน2ป่ะ6ไปเนี่ยครับฟอร์มของพี่ฮันก็คือแบบนิ่งมากนะครับเน้นอกบนครบเท่าไหร่11มาฮึบสุดท้ายบีบสควีซเก่งลงต้านช้าป่ะถ้าเกิดวันเล่นในเทมโปแบบโหเก่งทุกครั้งแบบโทนี่อ่ะไม่ต้องใช้หนักๆเลยพี่บอกเลยนะพี่เล่นเองอ่ะแบบเล่นเองคนเดียวเพิ่มอย่างเงี้ยอีกเกือบเท่าอ่ะก็คือข้างละเกือบ40อ่ะแต่พอมาใช้เทคนิคเนี้ยเฮ้ยแม่งล้าว่ะแล้วก็บอกอย่างงี้พี่จะพูดตรงๆว่าเวลาทำคลิปเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าพี่เรียวมาก
พราะฉะนั้นใช่พี่จะบอกว่าไอ้น้ำหนักพวกนี้ไม่ใช่น้ำหนักที่พี่เล่นจริงแต่มันพัฒนาได้ดีทุกคนอันนี้แล้วแต่ทุกคนแล้วว่าชอบสไตล์ไหนแบบคนบ้าพลังก็ชอบยกหนักก็ยกหนักไปเลยใช่ครับคนเน้นโฟกัสก็เน้นเบาๆแต่ว่าใช้เทคนิคเอาได้ใช่มันก็คือมันอยู่ที่แต่ละคนด้วยว่าเราต้องการที่จะเห็นรูปร่างตัวเองพัฒนาไปยังไงแล้วเราชื่นชอบรูปแบบการฝึกแบบไหนใช่เลือกให้มันเข้ากับตัวเองใช่แต่ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครก็มาปรึกษาผมได้ที่ไหนฟิตดีไซน์ฟาร์มปฏิพัฒน์17ถูกต้องถูกต้องโอเคชั้น2แล้วพี่โอ้ชั้น2ครับเจ็ดมาสุดท้ายสุดท้ายเก่งก่อนต้านดูเยี่ยมหมดแล้วชูชีสที่กินมาเมื่อวานกูเห็นนะตั้งหลายคำมึงกินบุฟเฟ่ด้วยถามจริงถามจริงกินได้ไหมได้แน่นอนเอาแบบเอาลูกเทนอะลูกเทนแบบลูกค้าเนี่ยขอกินบุฟเฟ่หน่อยให้กินไหมผมให้กินนะแต่ว่าต้องดูอาหารที่แบบปกติเขาส่งอาหารแบบขอทานนะอะไรยังไงบ้างไม่ใช่บุฟเฟ่ทุกวันก็ไม่ได้ผมต้องเช็คต้องเช็คอาหารทุกวันใช่แน่นอนครับ อาหารที่ทานก็คือถามว่าวันนี้กินข้าวหรือยังถามบ่อยกว่าแฟนจริงเหรอห มายว่าถามลูกเทนอะไรอย่างงี้อ๋อถามบ่อยกว่าแฟนโอ้ป่ะสองยืดค้างและฮึบสามป่ะสี่โอ้ yes มาฮึบป่ะ9ต้านเก่งยืดมาฮึบ10 2ครั้งมา2ครั้งฮึบ14 2 1มาฮึบโอเคใช่ครับนี่นะครับพี่ฮัทก็คือแบบถ้า12ยังไม่หมดแรงก็สามารถที่จะไปต่อได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ไปให้สุดได้แต่ของผมก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยโอเคแล้วถ้าสมมติว่าแบบสมมติถ้าพี่เพิ่มได้อีกอ่ะแนะนำว่าให้เพิ่มมั้ยเพิ่มได้ครับของพี่สามารถถ้ารู้สึกว่า15มันยังพอไปได้อีกนิดนึงก็เพิ่มได้พี่เมื่อกี้เล่นไส้30ไปนะแต่กลัวคนดูนานนะเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวพี่เพิ่มโอเคได้ๆๆต่อหกมาเจ็ดโอ้โหหมดว่ะหมดแต่โฟกัสจริงยืดป่ะครับสองป่ะสามครับเก้ากดมายืดมาครับบีบสิบเซตที่4ใช่ครับเซตนี้เราก็จะมีการดรอปน้ำหนักลงจะล้ามากเซตนี้ผมชอบจริงๆเล่นเบาแล้วกล้ามขึ้นเนี่ย6 7มา8มาเราตั้งไว้10แต่ก็ไปสุด10เลยถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีมา6มาบาเปล่าก็หนักได้ใช่เหรอวะนี่ๆๆนี่เดี๋ยวให้ไปดูนี่เอามือออกนี่ลองดูก่อนเราก็จะสควีซไปเลยยืดออกของพี่ฮัทอาจจะเริ่มจาก15พอที่สุด10ใช่ไหมใช่พี่ป่ะ2ป่ะฮึบ4 3ป่ะพอ15โทนี่ได้พี่ครึ่งนึงปัก10ครับเน้นจังหวะเกร็งและบีบสุดดี1ยืดปัดปึ๊บ2ต้านปัก6มาปึ๊บปัก3ปัก7มันจะเริ่มแบบมีความล้าเข้ามาตั้งแต่เซตแรกที่เราฝึกปัดไปปัดเดี๋ยวนะรู้เข้าใจแล้วไอตอนเล่นใช่มันไม่ปวดไม่มาปวดเล่นนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อแม่งปวดตรงไหนตัวตอนที่พูดง่ายๆคือการเดินแม่งพอยืดแต่ยังไม่ปวดนี่ไม่ปวดนี่เริ่มปวดใช่ก็คือแบบเราเค้นแบบจังหวะสุดท้ายอ่ะเอาให้มันแบบมันสุดเราไม่ได้แบบยกหนักตลอดเราแบบดรอปน้ำหนักลงมากล้ามเนื้อของเรามันจะเริ่มมีความล้าเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคโหเทคนิคดีว่ะใช่อันนี้ก็สรุปให้ฟังก็คือเราจะเล่น4เซตใช่ครับเล่นเซตละ10ถึง12ครั้งนะครับเซตสุดท้ายก็ดรอปเซตดรอปแบบครึ่งนึงยก10ทีดอกบนเลยแล้วก็เล่นเบาๆอีก10ทีใช่แล้วก็ยก10 10 10อย่างงี้โอเคใช่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกในส่วนของท่า Cable Incline Fly นะครับก็จะเป็นมุม Cable Fly นะครับจะเป็นเก็บในส่วนของอกบน
ใช่จะมีซุปเปอร์เซตด้วยก็คือเป็นการวิดพื้นก็คือขาสูงก็คือเอาจนหมดแรงแล้วก็มาต่อด้วยเคเบิลไฟซุปเปอร์เซต2ท่าต่อเนื่อง4เซตอันนี้คือเซตลงเหรอใช่ครับเซตลงเราเก็บในส่วนของตัวฝ่ายขึ้นมาเฉียงขึ้นมาแสดงว่าต้องเล่นเบาหน่อยใช่ครับพี่หนักไม่ได้เอาซักเบอร์4ได้ครับลองวอร์มดูก่อนไหมเอา5กิโลก่อนพี่อันนี้ปรับไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเป็นตัววิดพื้นตัวนี้ก่อนก็คือเริ่มจากวิดพื้นก่อนแล้วค่อยมาต่อตัวเคเบิลไฟยังไงครับใช่ขาสูงขาวางสูงเลยเอาจนหมดแรงเทนทูฟิเลียมือวางก้องกับหัวไหล่กดไหล่ลงนะครับใช่เกรงอกขึ้นหายใจเข้าต้าลงและอึ๊บ1 2 3จุกพื้นได้ป่ะ4ไม่ได้พี่เดี๋ยวได้เหรอจมูกทำมาแพงกูเสียวแทนเลยใช่แล้วก็จะมาต่อด้วยเคเบิลไฟขึ้นมาใช่ซุปเปอร์เซตโรสเดอร์นะครับเซตอกขึ้นดันเข่านิดนึงเปิดอก3 2วาดมา1ยืดป่ะสควีซ2โอ้ขอโทษนะครับ3นี่แน่อันแน่4ยืดพื้นก่อนนะยืดพื้นก่อนไปฟิลอก4ป่ะ5 8ป่ะ9 10 15ได้พี่มา1มาฮึบ5โอเคเฮ้อป่ะฝ่ายต่อฝ่ายต่อใช่อกบนเน้นๆใช่ครับยืดป่ะฮึบบีบต้านมาฮึบ4ป่ะงั้นนะครับ5โอเค15ได้ไป15นะพี่9มาป่ะ2วิไม่ถึงไอ้โทนี่ไปพี่เซฟทานและบีป่ะ4สุดท้ายฮึบโอเค4เซฟครับพี่นี่นับ1เซฟเซฟที่2นะครับของเราก็จะไปต่อเลยใช่ถ้ามี2คนฝึกพร้อมกันก็จะสลับกันฝึกต่อได้ตานอึบ1 2 6เอาแค่เอาให้สุดไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นหรือว่าถ้าตัวเคเบิลไฟนะครับใช่เวลาที่เราฝึกจนหมดแรงกล้ามเนื้อของเราก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นจึ๊บ1 2 6 7 8 2 โอ้นิ่งมากนะครับไปต่อ3 8เก่งย่านและ9 10เย่ป่ะครับนั่นแหละฟิลอกดีต้านและเก่งบีบสามฮึบพอเดี๋ยวป่ะพอก่อนได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเวลาที่เราฝึกไปสักระยะหนึ่งเนาะของเรามันก็จะเริ่มหมดแรงแล้วก็พักก่อนเพื่อที่จะไปให้สุดดีกว่าเราจะเกิดการบาดเจ็บถ้าฝืนไปต่อโดยที่แบบฟอร์มไม่ถูกต้องได้ป่ะกูชอบอ่ะมึงก็ไปได้เรื่อยเลยอ่ะไหนไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยขอนั่งดูนะเจ็ดสามครั้งแปดสองสามสี่หนึ่งการโชว์เนื้อเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าคนดูเนี่ยได้รู้ว่าอนาโตมีที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อถ้าเกิดมึงจะสอนขามึงต้องถอดเกงเข้าใจป่ะปกติถอดแค่เสื้อกางเกงยังไม่เคยมึงต้องลองเสื้อกูเกิดแม่เกงต้านและฮึบ2ป่ะ3มา4ต้านและมา1 2 1ฮึบโอเคเฮ้ยโอเค3ครั้ง2ครั้ง2ครั้งพี่14ต้านและ15เยี่ยมไป2ไปฮึบ3สังเกตได้นะครับอกบนของพี่ฮานก็ค่อนข้างที่จะ1ฟอร์มนิ่งแล้วก็กล้ามเนื้อยืดสุดบีบสุดใช่ไป2 3 3โอเคเทคนิคไหมอันนี้เทคนิคป่ะเทคนิคก็คือเราพักก่อนไงเพื่อให้มีแรงไปต่อให้มันครบ15ยืดป่ะฮึบโอเคหนึ่งสองสามโอ้ตัวใหญ่จังวะโอ้โอ้ขอเสื้อแล้วจะมีแรง
เนี่ยทุกคนมันก็จะท่าเนี้ยมันจะเต็มตรงนี้คือตอนไอ้วิดพื้นเนี่ยมันก็จะโดนช่วงตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นท่าคอมพาวถูกไหมก็จะเน้นความเขาเรียกความหนาและความปูดออกมาแล้วก็มาเก็บด้วยฟลายที่มันเป็นแบบแค่อกข้างในเนี่ยชิดถึงตรงนี้จุดคือตรงนี้มันไม่มีกล้ามเนื้อนะคือเขาเล่นใหญ่มากนะครับจนกล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ไปถึงตรงนี้เลยก็คือใช้ท่าพวกนี้หรอที่แบบสะดุ้งมามันไม่โกหกนะโอเคสวยเลยห้าช้าปะหกปะเจ็ดนิ่งมากดีครับปะสุดท้ายต้านแล้วอึ๊บโอเคดีครับพี่ล็อกนิ่งยืดออกบีบสุดดีงั้นนะครับท้ายมาปึ๊บโอเคอันนี้เราครบทั้งหมด3ท่าถูกไหม4ก็คือ3 4ก็คือรวมกันเลยฮะนี่จบแล้วเหรอใช่ครับฮะมึงได้แต่อกบนเหรอเนี่ยอกไงอกบนก่อนเลยพาร์ทอกบนก่อนเลยก็คือผมจะแยกวันครับพี่โอ้โหเฮ้ยกูชอบเทคนิคในการนำเสนอมึงว่ะมึงบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยบอก4ท่ากูคิดว่าเออที่ทั้งหมดเนี่ยเล่นแบบให้อกบน2ท่าอกกลางอกล่างเฮ้ยโอ้มึงแยกวันเหรอใช่เพราะว่าของผมต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกผมก็จะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อการฝึกหน้าอก3วันต่อสัปดาห์โอ้โหใช่ไม่แบ่งก็เล่นกันอย่างนี้เลยครับใช่ก็คือมันจะ3วันนี่คือแม่งไหลห่อเลยไม่มันจะแบ่งกันมันจะไม่ได้หนักมากก็คือแบบให้มันมีเวลาที่ร่างกายรีคัฟเวอรี่ด้วยอ๋อใช่ก็จะประมาณวันนึงก็ประมาณสัก15เซตรวมโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวนะเอาแบบพูดให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันว่าโอเคอย่างสมมติผู้ชายอย่างเราอยากจะเป็นนายแบบเล่นอกเนี่ยแบ่งเป็นยังไงบ้างสมมติวันนี้เล่นคือเล่นวันจันทร์ถูกไหมใช่ครับของผมจะเป็นพุชอกบนแล้วก็ปูเป็นก็คือกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กลับมาพุชเป็นอกกลางแล้วก็จะเป็นหลังแล้วก็ขาแล้วก็ค่อยไปพุชอ๋อนี่ไม่เล่นอกเลยเอ้ยไม่เล่นไหล่เลยมันก็จะแบบควบคู่มาอยู่วันที่อกกลางก็คือวันพุชอีกวันนึงใช่โอ้นายแบบเขาเล่นกันอย่างนี้คือแตกต่างจะแบบพวกแบบดักโฟกัสอย่างสิ้นเชิงเลยนะบอกก่อนคือเขาจะแยกปันเป็นแบบวันจันทร์เนี่ยเล่นเป็นอกบนนะครับวันอังคารเนี่ยเล่นเป็นหลังแต่ว่าเล่นเป็นภูนะครับส่วนวันพุธเนี่ยเล่นเป็นอกกลางกับหัวไหล่ส่วนวันพฤหัสเนี่ยเล่นเป็นภูอย่างเงี้ยก็คือดึงเข้าตัวแต่เล่นเป็นโลใช่นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเล่นเป็นขาใช่วันสุดท้ายก็คือวันเสาร์ก็คือมาเก็บอกบนใหม่อีกทีนึงโอ้อกแม่งกูว่าแล้วทำไมอกใหญ่อกหักเรื่องเล็กอกเล็กเรื่องใหญ่อ๋อใช่ไหมคอนเซปต์นี้เข้าใจแล้วโอเคคือโหตกใจเลยว่าเล่นประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าเข้มข้นไหมเข้มข้นนะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาลองไปปรับใช้ดูถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อกบนกำลังด้อยอยู่เอาโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยแล้วก็อาจจะอะแดปต์ในโปรแกรมต่อๆไปอย่างเช่นแบบคุณอาจจะเล่นแบบอกวันอื่นด้วยก็ได้ในสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องแค่วันเดียวนะครับเต็มที่ก็อาจจะ3วันอย่างที่โทนี่ทำแต่มันก็จะไม่ได้แบบหนักประมาณทุกวันก็อาจประมาณแบบประมาณ 2.5 อ่ะวันที่1ก็คือวันนี้ก็คือประมาณ1วันที่อกต่างก็จะเป็นประมาณ 0.5 วันสุดท้ายวันเสาร์ก็ประมาณ1ก็ประมาณโดยรวมทั้งสัปดาห์ก็ประมาณ 2.5 จะไม่ได้แบบหนักอย่างวันนี้ทุกวันเดี๋ยวไอ้ตัวเลขของมึง 2.5 เนี่ยมันมาจากอะไรก็คือแบบเปรียบเทียบความหนักแล้วเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่ก็คือหนักสุดก็คือ1 1+1ก็จะเป็น2แล้วก็อีกวันนึงเป็นอกก็จะเป็น 0.5 ไงมันดิ 0.5 ก็ยังไม่หนักมากงงไหมพี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมทุกคนงงเฮ้ยมันเป็นรหัสลับโอเคเอาเป็นว่าโอเคมึงเข้าใจของมึงแหละแต่ว่าความหนักของแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันใช่โอ้ชอบตัวนี้การขายขำโอเคทุกคนก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องฟิตดีไซน์พรามนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้โทนี่ทำคลิปอะไรหรือว่าแชร์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาขายขำอะไรเพิ่มเติมเนี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ